เดี๋ยววันนี้นะครับเราขอมาดูกันสั้นๆนะครับดูเรื่องการดันโมเดลของวินดี้นะครับแต่อย่าลืมที่บอกว่าครับช่วงนี้ครับทุกอย่างมันผันแปรนะครับในเวลา6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงครับแล้วมาดูกระแสลมกระแสฝนนะครับจะพบว่าครับวันพฤหัสนะครับที่4นะครับก็มีนะครับเริ่มฝนลงบางพื้นที่นะครับแถวสตูลนะครับแถวตรังดูมุมขวาด้านบนนะครับพายุนะครับฝนที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาสู่ที่เวียดนามนะครับเมฆก้อนใหญ่เลยในขณะภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับก็ยังมีนะครับยังมีลมฝนมาและมีบางส่วนของภาคเหนือครับลมนี่พัดขึ้นจากนะครับตะวันตกเฉียงใต้ไปหาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายส่วนภาคใต้นะครับเห็นกระแสลมนะครับเริ่มงงขึ้นมานะครับเข้ามาทางด้านอ่าวไทยเข้าเกาะกงนะครับลมเริ่มแปรปรวนนะครับที่ปัตตานีเริ่มวันที่5นะครับทางภาคอีสานครับลมที่พัดมาก็ไม่ได้ลงอ่าวไทยหมดนะครับไปทางภาคตะวันตกด้วยเหมือนกันไปทางกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับเห็นที่ฮะลมเคลื่อนตัวลงล่างพายุก็มาเข้าขึ้นที่ฝั่งเวียดนามนะครับแล้วท่านดูต่อไปนะครับคร่าวๆนะครับตอนเย็นวันศุกร์นะครับกระแสลมเริ่มจะแปรปรวนพัดผิดปกติแล้วความกดอากาศนะครับก็เริ่มแผ่ลงมากดดันกระแสลมครับจากอ่าวไทยครับเริ่มจะพัดขึ้นนะครับพัดขึ้นเข้าหาก้นอ่าวไทยคือกรุงเทพนครสมุทรปราการชลบุรีนะครับดูทางขวามือนะครับเห็นไหมฮะเริ่มพัดไปบนปั๊บตอนนี้ครับลมก็เริ่มมารุนแรงเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับที่เข้ามากระทบเวียดนามสลายตัวที่เวียดนามดิเพรสชันเนี่ยนะครับผลกระทบในอ่าวไทยฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นภาคเหนือด้วยนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเป็นแนวฝนเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวยาวนี่คือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งเราจะต้องตรวจดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วก็ต้องตรวจเยอะครับแต่ดูลมชัดๆนะครับว่าลมเนี่ยเริ่มมีการขึ้นมาแล้วนะครับทางอเมริกาก็เตือนกันส่งข้อความกันสัปดาห์ทันแรกครับเดี๋ยวต้องอ่านต่ออีกทีนะครับวันเสาร์ที่6ครับลมเริ่มจากอ่าวไทยนะครับเริ่มพัดขึ้นอย่างแรงขึ้นฝนจากเขมรมาที่นะครับมาที่ทางด้านตะวันออกตราดนะครับภาคใต้ฝนตกนะฮะลมจะพัดฝนนะครับเข้ามายังกรุงเทพมหานครด้วยนะครับงั้นวันที่7นะครับวันที่8เนี่ยลมจะเริ่มแรงๆเข้ากรุงเทพแล้วครับนะฮะดังนั้นครับช่วงวันที่เสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากจะเจอฝนเจอลมนะครับยังเจออุณหภูมิที่ต่ำลงด้วยนะครับงั้นจะเจอทั้งหนาวทั้งฝนนะครับในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับลมพัดขึ้นเหนือหมดนะครับทั้งจากเขมรก็เข้าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับอุดรธานีนะครับจากใต้ไปเหนือนะครับเราดูภาพนะครับฝนก็ตกกระจายไปทั่วพื้นที่นะครับภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือท่านจะพบว่านี่มันไม่ใช่ฤดูหนาวใช่ไหมครับมันฤดูอะไรก็ไม่รู้นะนี่คือการแปรปรวนเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับที่ผมหยุดอยู่ช้าคือมีหลายๆอย่างต้องทำมากๆจริงๆครับรายละเอียดสูงมากครับแล้วก็ยิ่งปีใหม่ที่ว่ามีคนส่งเรื่องของครูบาอาจารย์มาให้นะครับเรื่องที่น่าหนักใจพอสมควรครับเพราะว่ามันก็ตรงๆกับการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วการคาดการณ์ทางพวก UFO นะครับแล้วก็เรื่องของนิบิรูนะครับก็มาในสายผมพูดว่าเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับพฤษภามิถุนานะครับแล้วก็กรกฎาคมไปนี่จุดหักเหหยักๆหนักๆเลยครับงั้นช่วงนี้นะครับก็ดูความปกติคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังจะดูชุดใหญ่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับกลางคืนนี่น่าจะได้รายละเอียดมากพอสมควรครับเพราะต้องส่งงานหลายส่วนครับเพราะว่ามันต้องเร่งทำเรื่องของธนาคารพันธุ์พืชที่เก็บพันธุ์ที่เก็บอาหารเพราะมันถึงเวลาที่ต้องไคลแม็กซ์นะครับที่มันต้องเร่งทำอย่างก็ได้ครับขอให้มันทำให้ได้มันเสร็จตัวนั่นเองครับนะทุกท่านก็เตรียมตัวนะครับร่างกายและจิตใจที่บอกมาครับนะครับอย่าคิดอะไรมากมายนะครับมีศีลสมาธิปัญญานะครับเป็นใช้ได้ครับ
คิดดีนะครับพูดดีทำดีและทุกอย่างก็จะดีเองนะครับลองเปลี่ยนจากมันดูของปริมาณเมฆนะครับเรื่องของเมฆนะฮะมีเมฆพื้นที่ทั้งเวียดนามลาวเขมรทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียนะครับแบบทุกวันวอเตอร์เวิลด์ครับนะฮะวอเตอร์เวิลด์สิ่งที่ท่านต้องทำใจคือวอเตอร์เวิลด์มุมกันโชคเยอะฟันนี่ครับผมอย่าลืมนะครับทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนครับ